คลิปนี้นะครับแอดจะมาอัปเดตข่าวสารของยองแจสักหน่อยครับแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนั้นแอดขออนุญาตมาขอบคุณผู้สนับสนุนช่องในการโดเนทเงินมาให้สักหน่อยนะครับเริ่มที่ท่านแรกโอนผ่านทางบัญชีธนาคารมาให้นะครับแต่ในระบบมันไม่ขึ้นชื่อครับแอดเลยไม่มั่นใจว่าเป็นท่านไหนแต่เขาร่วมสนับสนุนมาให้กับช่อง100บาทต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับและท่านที่2คุณ ALM ร่วมสนับสนุนเงินให้กับช่อง40บาทท่านที่3คุณชิดชนกร่วมสนับสนุนเงินให้กับช่อง40บาทและท่านสุดท้ายนะครับคุณวารุณีร่วมสนับสนุนให้กับช่อง40บาทครับแอดต้องขอขอบคุณมากๆจากใจเลยนะครับและสำหรับท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนเงินให้แบบนี้ก็ทำได้ง่ายๆเลยเพียงแค่กดปุ่มขอบคุณดังภาพนี้ได้เลยนะครับแอดต้องขอขอบคุณทุกๆท่านไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ข่าววันนี้กันเลยตั้งแต่เมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่อีแทวอนทำให้หลายรายการบันเทิงของเกาหลีนะครับงดออกอากาศหลายๆรายการจึงได้ทำการเลื่อนการฉายออกไปรวมถึงหนึ่งในนั้นกับรายการของยองแจด้วยกับรายการ GOT7 ยองแจ Best Friend ที่กำหนดการเดิมนะครับพี่แจ็คจะมาเป็นแขกรับเชิญและจะออนแอร์ในวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ทาง Official เขาได้มาแจ้งกำหนดการออนแอร์มาให้ใหม่แล้วครับเตรียมรอเจอพี่แจ็คกันได้เลยในวันที่6พฤศจิกายนแทนนะครับใครที่รอข่าวนี้อยู่แอดได้มาแจ้งแล้วนะเพราะหลายๆคนน่าจะตั้งตารอคอยมากๆเมื่อวานนี้ว่าทำไมไม่มีการพูดถึงพี่แจ็คเลยตอนนี้ก็ได้กำหนดการใหม่มาเรียบร้อยแล้วครับว่าเตรียมพบกับพี่แจ็คก็คือวันที่6พฤศจิกายนผ่านทางช่อง YouTube ของ MBC Radio นะครับและสำหรับข่าวต่อมานะครับเนื่องจากไม่สามารถออนแอร์ได้ทางยองแจจึงได้จัดรายการวิทยุผ่านทางแอปพลิเคชันของ MBC Radio และจัดรายการผ่านทางเสียงเท่านั้นนะครับโดยในวันนี้เองยองแจได้มีการพูดถึงเมมเบอร์ GOT7 ด้วยโดยเขาได้บอกว่าช่วงนี้คนที่ผมอยากรู้ว่าพวกเขาเป็นยังไงบ้างก็คือสมาชิกวง GOT7 ของผมครับอยากถามว่าช่วงนี้พวกเขาสบายดีไหมผมคิดว่าคงเป็นเพราะไม่ได้เจอกันนานมากก็เลยคิดถึงพวกเขาคุณทำได้ดีใช่ไหมสมาชิกของเราและคนล่าสุดที่ผมได้เจอก็คือแบมแบมไม่เจอกันนานก็เลยคิดถึงพวกเขามากๆแอดเล่าให้ฟังอันนี้นะครับอาจจะไม่เท่ากับน้ำเสียงของยองแจเองไปลองฟังเสียงของเขาที่พูดถึงเมมเบอร์กันสักหน่อยดีกว่านะครับแอดบอกเลยว่าได้ยินแค่เสียงนะแต่เรารับรู้ได้ถึงความรู้สึกของเขาจริงๆเลยครับ제가 안부를 묻고 싶은 사람은 저희 멤버들 요즘 잘 지내고 있나 최근에 뭐 뱀뱀이도 왔다 가고 그랬는데 저희 팀인 가슴 멤버들 잘 있나 너무 괜히 안 본 지가 조금 된 것 같아서 보고 싶네요 잘 있겠죠? 우리 멤버들 네 괜히 부끄럽네요 네. 벤 양아이간 방 갑 루스크 뭐 티 앳 루스크 치메 하คิดถึงพวกเขามากๆเลยรับรู้จากน้ำเสียงของยองแจได้เลยว่าเขาอะรักเมมเบอร์มากมายขนาดไหนพอมาทำกิจกรรมเดี่ยวอะไรๆก็ต้องทำคนเดียวไม่เหมือนตอนที่ทำกิจกรรมร่วมกันกับทุกๆคนถ้าเป็นอย่างนั้นยองแจคงอาจจะต้องเชิญพวกเขามาออกรายการเดือนละครั้งแบบน้องแบมแบมแล้วล่ะครับตัวเองจะได้หายคิดถึงด้วยแล้วก็รวมถึงแฟนๆก็จะได้หายคิดถึงด้วยเช่นกันนั่นเองครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตในวันนี้นะครับที่แอดได้นำมาฝากกันสุดท้ายนี้ก็เช่นเคยเลยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องในการอัปเดตข่าวสารข้อมูลของหนุ่มๆ GOT7 นะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ